บิดาให้มากับจิตวิญญาณของทุกรูปธรรมดาวเคราะห์หนึ่งดวงแล้วมีดวงจันทร์เป็นบริวารหนึ่งดวงเขาก็ต้องมีคุณสมบัติในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์กับดาวเคราะห์ดวงนั้นคุณว่าจริงป่ะเขาจะสัมพันธ์กันยังไงแปลความหมายของความสัมพันธ์ได้เป็นระยะห่างระหว่างดาวดวงนั้นกับดวงจันทร์ของเขาว่ามันห่างกันแค่ไหนคือความพอดีที่จะสัมพันธ์กันแล้วลงตัวคนที่เป็นสามีเราเมียเราคือคนที่สามารถไม่ต้องมีระยะห่างกับเรามากชิดกับเราเลยก็ได้เพราะเขาคือสามีเราภรรยาเราใช่ไหมแต่ถ้าเขาเป็นสามีคนข้างบ้านกับภรรยาคนข้างบ้านเราต้องเรียนรู้จะรักเขาเหมือนกันแต่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นไงห่างๆไว้หน่อยมันบอกห่างๆไว้หน่อยต้องกำหนดด้วยระยะห่างใช่ไหมไม่ใช่คุณเป็นผู้หญิงนะแล้วคุณก็ไปทำเขาเรียกสร้างความสัมพันธ์กับสามีคนข้างบ้านแต่ลืมรักษาระยะห่างคุณไปเอาระยะห่างระหว่างคุณกับสามีตัวจริงคุณมาเป็นระยะเดียวกันกับสามีคนข้างบ้านเป็นเรื่องไหมเห็นไหมล่ะครับนี่ไงต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันถ้าชิดกันมากบางทีก็ชนกันกระแทกกันมันต้องพอดีกันเวลาพระบิดาสร้างจักรวาลสร้างดาวแต่ละดวงพระองค์จะต้องทรงทราบว่าไอ้ดวงเนี้ยมวลน้อยหรือมวลมากถ้ามวลน้อยนะมันก็จะหมุนไปช้าๆนะแล้วจะหลุดง่ายใช่หลุดออกไปจากระบบง่ายถ้ามวลใหญ่มันจะ11รอดอคือหมุนเร็วนะแต่เวลามีฤทธิ์ถ้าพลาดหน่อยเดียวก็ชนมันเวลาพระบิดาสร้างจักรวาลเนี้ยที่เป็นดาวเคราะห์ดาวมวลแข็งดวงจันทร์บริวารหรืออะไรก็แล้วแต่พระบิดาจึงสร้างให้อยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นอะไรกันนั่นสามารถกำหนดระยะฉี่ห่างระหว่างกันได้รักษาระยะระหว่างกันได้ทุกวันนี้มนุษย์ที่มันก้าวล่วงซึ่งกันและกันเป็นเพราะอะไรมันรักษาระยะไหมใช่ไหมมันไม่รักษาระยะไงล้ำเส้นออฟไซด์ภาษาฟุตบอลบอกออฟไซด์ล้ำเส้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นถอดรหัสตรงนี้พอไหมพอรหัสที่ลึกกว่านี้ไว้ถอดให้วันอื่นถอดเรื่องนี้เพื่อจะนำไปสู่เรื่องเฮตินะชำระโลกคืออย่างไรเราต้องทำความเข้าใจและทำความรู้แค่นี้ด้วย 1. ชำระโลกก็คือการเก็บกวาดขยะที่รกโลกออกไปจากระบบโลกชำระก็แปลว่าทำความสะอาดถูกไหมล่ะแต่ทำความสะอาดแบบไหนทำความสะอาดแบบแรกคือเก็บกวาดขยะที่รกโลกออกไปอะไรที่ไม่ใช่ขยะเก็บไหมเก็บให้เมื่อยทำไมอ่ะถ้ามันไม่ใช่ขยะก็เอามันไว้สิใช่ไหมมันถามว่าขยะที่รกโลกนั่นคืออะไรมนุษย์ที่ไร้จิตสำนึกทำประโยชน์อะไรให้กับโลกไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกไม่ได้ขยะป่ะใช่ไหมขยะในองค์กรก็คือคุณจ้างพนักงานมาทำงานในองค์กรคุณแต่ความดีไม่ปรากฏมันทำแต่ความชั่วทำแต่ความเลวมันไม่ต่างกับขยะใช่ไหมมันเป็นตัวถ่วงความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จของทีมงานและขององค์กรมันคือขยะเพราะการชำระองค์กรคุณคือคุณต้องทำไงไอ้หมอนั่นถ้าดัดสันดานแล้วสอนแล้วเตือนแล้วให้มีสติเพื่อแก้ไขแล้วมันก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงต้องพูดคำนี้นะคุณจึงต้องหยิบมันออกจากบริษัทใช่ไหมง่ายเพราะเขาอยู่ไปมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์มนุษย์อย่างพวกคุณก็เหมือนกันถ้าคนไหนไร้ธรรมะบกพร่องทางจิตสำนึกใช้อารมณ์รู้สึกในการดำเนินชีวิตไม่รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่รู้จักใช้ความรักในการดำเนินชีวิตไม่เรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นสรรพสิ่งอื่นในลักษณะของการสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคนนั้นคือขยะไหมและบางทีประพฤติผิดคิดชั่วอย่างเช่นผิดศีลทุศีลเนี่ยประพฤติผิดคิดชั่วภาษาพระบิดาคือรักไม่ได้ให้ไม่เป็นแล้วจะก้าวล่วงคนอื่นก็ไปทั่วเนี่ยพวกนี้คือขยะใช่ไหมเห็นไหมแล้วถามว่าตัวเองที่นั่งตรงนี้มีคุณสมบัติของขยะอยู่กับตัวสักกี่อย่างบ้างตอนนี้ยังมีอยู่อีกไหมถ้ามีเตรียมตัวได้แล้วเตรียมตัวแก้ไขปรับปรุงตัวเองโดยไวๆเสียได้แล้วรีบชำระตัวเองเสียเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเขินช้ามันจะถูกคนอื่นมาชำระใช่ไหมถ้าคุณรักษาตัวเองไม่ได้เวลาคุณป่วยคุณต้องไปหาใคร
ให้หมอชำระเชื้อโรคในตัวคุณบำบัดรักษาเยียวยาให้คุณเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากคุณช่วยตัวเองไม่ได้ขาดภูมิรู้ขาดภูมิธรรมขาดภูมิปัญญาที่ผ่านมา160ครั้งจนถึงวันนี้พระบิดาเอาภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญามาฝากใช่ไหมมาเพื่ออะไรเพื่อให้คุณรีบทำไงช่วยตัวเองรักษาบำบัดเยียวยาตัวเองเสียทั้งตัวและหัวใจไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาชำระถ้าคนอื่นเขาชำระเนี่ยมันไม่ได้ใช้วิธีที่เราถูกจริตนะเขาจะใช้วิธีที่เราไม่ถูกจริตนะชอบไหมบ่มักแม่นบ่มักมันบ่มักอีหลีเนาะพูดภาษาเวียงจันทน์ครับคุณป้ามาจากเวียงจันทน์เนาะก็เลยพูดภาษาลาวเวียงจันทน์นะอ้าวเข้าใจนะการเก็บกวาดขยะที่โลกคือการชำระโลกมันถ้าเราก็คือขยะวัตถุเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมามันก็คือขยะความเจริญทางด้านวัตถุเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยขี้เกียจที่จะเรียนรู้ในการเป็นมนุษย์มักง่ายอ่ะแทนที่จะใช้สมองคิดเลขกูหาอะไร calculator ให้มันคิดแทนสมองกลคนกดไปกดมาสมองกลวงใช่ไหมระยะทาง2ป้ายรถเมล์ขี้เกียจเดินรถเมล์มาขึ้นรถเมล์โหนไปดีกว่าแล้วเป็นไงฮะขาเป็นง่อยไม่ได้ออกกำลังกายเครื่องยนต์แห่งกรรมของพระบิดาชำรุดไหมจำรุดเพราะมันไม่สั่นสะเทือนพลังอำนาจก็ไม่เกิดขาเนี่ยถ้าไม่เดินไม่สั่นสะเทือนไม่เรื่อยๆพออายุเยอะเป็นวัยสูงวัยชรามันไม่มีแรงนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้สั่นสะเทือนมาตลอดมันเลยไม่มีแรงจะยืนไม่มีแรงจะเดินมันคนที่ไฟแรงตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นคนเฒ่าคนแก่แข็งแรงเพราะมันมีพลังอำนาจเหมือนพระนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วแผ่เมตตาทั้งวันทั้งคืนเพราะแกไม่รู้ไปสวรรค์ไปทางไหนแกก็นั่งเพ่งแล้วก็อยู่กับที่เลยนะใช่ไหมจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานนึกว่าไปสวรรค์ได้นั่งเพ่งชาร์จแบตเตอรี่กับให้กับตัวเองเซลล์ร่างกายก็สะสมพลังงานบวกเอาไว้เต็มเหยียดเลยเต็มจนล้นเลยแผ่เท่าไหร่ก็ไม่หมดอ่ะเพราะแกเมตตาสูงมากอ่ะทำอย่างอื่นไม่เป็นอ่ะทั้งที่อยากไปนิพพานนะนั่งทำอยู่อย่างนั้นนะครับพอทิ้งกายสังขารไปเป็นไงฮะขนก็หนวดก็ยาวออกมาผมก็ยาวออกมาเรื่อยๆจักรแร้ขนก็ยาวอะไรที่มีตรงไหนมีขนมันยาวออกมาหมดเล็บก็ยาวออกมาคนบอกอู้ศักดิ์สิทธิ์นี่โอ้โหเล็บยาวออกมาเองได้ผมยาวออกมาเองได้หนวดยาวมาเองได้โอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากขนาดทิ้งกายสังขารไปแล้วโอ้โหไหว้กันใหญ่เลยไหว้กันใหญ่เพราะว่าตะกี้บอกเหตุผลแล้วไงเพราะในร่างกายมีพลังบวกสูงไหมมันไม่หมดไงใช้จนเหลือเฟือเลยเพราะชาร์จไว้มากอ่ะอย่างนี้เขาเรียกโอเวอร์ชาร์จแบ่งปันให้กับมนุษย์ทั้งโลกแล้วก็ให้แล้วก็ยังเหลืออีกเพราะกูมันนั่งอย่างเดียวเลยให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมันเยอะจนเกินอย่างนั้นเขาเรียกว่ามากไปใช่ไหมแทนที่ตัวเองจะนิพพานไม่มัวจะชาร์จแบตเนี่ยเลยเสียเวลาเห็นไหมแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังงมงายอีกไหมงมงายกับความไม่รู้อีกเลยไม่รู้ว่าทำไมหนวดยาวผมยาวเล็บยาวได้อีกถูกไหมไปสิ5ปี10ปี20ปีเดี๋ยวมันจะงอกสั้นงอกช้าลงและในสุดวันหลังมันจะไม่งอกอีกครับเพราะแบตหมดนะแบตหมดไงก็คุณชาร์จโทรศัพท์อยู่คุณใช้สิคุณใช้มา3วัน3คืนใช้ไปเรื่อยแบตหมดไปเรื่อยๆแม่แรกๆพอคุณชาร์จเต็มเลยไม่ได้เสียไฟคุณไง11รอดอคุยได้ทั้งวันทั้งคืนแบตไม่หมดแต่คุยไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้ชาร์จอีกใช่มั้ยสักวันนึงหมดไม่แบตอ่ะโทรศัพท์ราคาแพงก็เท่ากับกระแป๋ง1ลูกพอดีเลยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ไม่มีไฟแล้วหมดแบตโอเคนะเพราะฉะนั้นขยะที่รกโลกหมายถึงอะไร1มนุษย์ที่ไร้จิตสำนึกที่บกพร่องทางจิตสำนึกมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองได้เช่นความรักความรู้และความเฉลียวฉลาดทางปัญญาใช่มั้ยนั่นคือขยะและมนุษย์ที่เป็นคนประพฤติไม่ดีเป็นคนทุศีล
นะไม่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติแต่กรรมโดยเฉพาะกรรมด้านลบกรรมบวกนี่โอเคถือว่ายังโชคดีของมันมีเฮงชาติหน้ากลับมามันยังมาเสวยสุขเพื่อชดใช้กรรมดีก็ยังทนยังพอทนจริงนะแต่ถ้าเราฉลาดเราต้องการนิพพานเนี่ยฉลองเสวยกรรมดีเอาไหมถ้าเราต้องการนิพพานเนี่ยยังจะเอาอีกไหมไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วรู้จักพอถ้าคนเรารู้จักพอนะจิตมันจะสงบจะมีความสุขมากเลยแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วอะไรอะไรที่กูเจอเนี่ยอะไรที่กูเผชิญในชีวิตกูบอกว่าเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนี่ยเกี่ยวกับวันนั้นพระบิดาสอนว่านะเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันดีแล้วที่แม่งทำให้กูรู้ว่ามันไม่รักกูตั้งแต่วันนี้นะเออดีแล้วที่มันมาเลิกกับกูวันนี้ดีกว่ามันเลิกกูพรุ่งนี้ถ้ามันเลิกกูพรุ่งนี้กูเจ็บมากกว่าวันนี้อีกอะไรอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราคิดว่ามันดีเอาไว้ก่อนนะอย่าไปคิดว่ามันลบเพราะคิดดีหรือคิดลบคิดดีหรือคิดไม่ดีใครเป็นคนคิดตัวเราเป็นคนคิดเราเป็นคนลิขิตเองทั้งนั้นแล้วเราโง่ไหมที่คิดด้านลบแล้วทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะโง่มันไม่ต้องมองมานี่มันต้องมองเดี๋ยววันหลังจะเอาตาลปัดสังเกตไหมพระเวลาเขาเทศเขาสวดเขาจะเอาตาลปัดบังไว้เผื่อญาติโยมบอกโง่เดี๋ยวโดนพระเอาตาลปัดบังไว้วันหลังต้องเอาอะไรมาบังวะเสียวการเก็บกวาดขยะที่โลกการชำระโลกคืออย่างนั้นถามว่าที่เฮตินี่เรายังไม่ได้เห็นภาพคือการเก็บกวาดป่ะขยะเทคโนโลยีเช่นตึกรามบ้านช่องดาวเทียมเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายใช่ไหมกวาดเรียกเลยกวาดเรียกเลยสูงสุดสู่สามัญเพราะมันคือขยะเอาไว้แล้วมันรกโลกแล้วรกโลกยังไม่พอนะมันยังทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีอุปสรรคในการที่จะก้าวไปสู่ประตูนิพพานด้วยเพราะไปหลงยึดติดกับมันเพราะทั้งหมดที่เป็นขยะนั้นล้วนเป็นมายาพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าลัทธิทั้งหลายก็ล้วนเป็นมายาเราไปหลงยึดติดกับมันทั้งนั้นหลงไหลได้ปลื้มไปยึดติดกับมันทั้งนั้นมันพระบิดาจะให้ช่างเทคนิคกวาดเกลี้ยงมันถ้าคุณไม่รู้จักวางมันซะตั้งแต่วันนี้อย่าไปยึดติดตึกสูงสูงของกูแหมนะรถเบนซ์คันงามของกูเป็นไงถ้าถึงวันนั้นตึกพังมาถล่มทับรถเบนซ์แบนแต่เหมือนกล้วยแบนนะกล้วยหนีบอ่ะนะเป็นไงฮะสะใจไหมน้องมาทับรถเบนซ์กูสู้ทับกูให้ตายซะดีกว่าใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเคยเจอไหมเขาสอนธรรมะกันแบบนี้เคยไหมเนี่ยมีตัวอย่างมาแบบไหนก็พูดไปอย่างนั้นนะช่วยกันขำหน่อยละกันการเก็บกวาดขยะที่โลกเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดเป็นขยะคุณอย่าเข้าใกล้เพื่อนที่เขาอยู่ในเป้าหมายที่ต้องถูกชำระเนี่ยเพื่อนคนนั้นเป็นขยะชิ้นหนึ่งใช่ไหมถ้าคุณไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยเวลาเขาถูกชำระคุณจะโดนหางเลขด้วยไหมนะถึงแม้ไม่ตายนะจมอยู่ใต้ซาก21วันไม่ตายแต่ก็ค้างเหลืองนะเพราะดันทะลึ่งไปอยู่ในที่อโคจรใช่ไหมแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คบเพื่อนนะไม่คบนะเข้าใจเปล่าต้องรู้จักฉลาดดำเนินชีวิตการเก็บกวาดขยะที่รกโลกผ่านได้ไหมนะและไอ้ที่สร้างตึกไว้สูงๆอ่ะนะสร้างไปแล้วก็ไม่ว่าไม่ต้องไประเบิดมันทิ้งหรอกนะแต่จำไว้ว่ามันคือขยะเดี๋ยวถึงเวลามันจะถูกโค่นลงมาทั้งหมดอย่าไปยึดติดกับมันนะโอเคไหมไม่ช้าก็เร็วเชื่อผมมันไม่มีทางที่จะอยู่ค้ำฟ้าได้ชำระโลกคือการทำความสะอาดโลก